สายต่อไปสายของคุณเจนครับคุณเจนที่เคยมาเล่าเรื่องบ้านโรงนากับ The Ghost Radio ของเราครั้งนี้คุณเจนมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่เดิมครับคือนิวซีแลนด์ในช่วงก่อนที่จะกลับไทยครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องฐานทัพเก่าเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณเจนกันเลยครับสวัสดีครับคุณเจนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคุณเจนสบายดีค่ะครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์เหมือนเดิมค่ะนะครับเรื่องของฐานทัพเก่าโอ้น่าสนใจครับเปิดแค่ชื่อเรื่องมาเนี่ยรอฟังเลยครับคุณเจนทั้งหมดเป็นยังไงเป็นหน้าที่ของคุณเจนเลยครับได้ค่ะยังไม่เบื่อนิวซีแลนด์นะคะยังโอ้ยนิวซีแลนด์สวยจะตายใช่ค่ะสวยค่ะครับผมได้ค่ะงั้นขอเริ่มเลยนะคะได้เลยครับก็อันนี้คือเรื่องราวก่อนที่เจนจะกลับประมาณ1อาทิตย์ค่ะคือเรื่องเนี่ยเริ่มตอนวันศุกร์ค่ะเจนก็บอกกับโฮสต์ว่าเดี๋ยวเจนจะไปซื้อของฝากเป็นน้ำผึ้งมานูก้าฮันนี่ค่ะโฮสต์เขาก็บอกว่าก่อนที่จะไปซื้อของฝากอ่ะเขาอยากจะให้เราไปเที่ยวที่ที่นึงก่อนเพราะเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเรียนจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง4โมงเนี่ยเรียนเยอะยังไปเที่ยวไม่ครบเราก็แบบเหมือนยังไม่คุ้มอะค่ะเราก็บอกแล้วเขาแนะนำให้เราไปเที่ยวที่ไหนล่ะโฮสก็บอกว่าเขาอยากจะให้ลองไปที่เมืองท่าแห่งหนึ่งซึ่งการที่จะไปอะค่ะจะต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ไปในเมืองท่าแห่งนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นแนวประวัติศาสตร์เลยค่ะแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อเมืองนะคะได้ครับได้ครับค่ะก็เลยตกลงกันว่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันเสาร์เจนจะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปแต่ว่าด้วยความที่มันกระทันหันนะคะก็เลยชวนเพื่อนไม่ทันสุดท้ายเจนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเจนไปคนเดียวพอวันเสาร์เช้ามาปุ๊บเจนก็บอกมาทาว่าเดี๋ยวเจนจะไปเที่ยวนะคะมาทาเขาก็บอกว่าเออก่อนไปนะเขามีของจะให้หนูก็เอ๊ะจะให้อะไรเพราะว่าหนูเพิ่งให้ของจากประเทศไทยเขาไปค่ะก็เลยคิดว่าเขาคงอยากจะแบบตอบแทนเราเขาก็ไปหยิบถุงผ้าถุงหนึ่งมาให้ค่ะข้างในเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่านาซาหรืออีวิลไอค่ะพี่แจ๊คอ๋อเป็นเครื่องรางใช่ค่ะใช่ค่ะครับค่ะแต่พอดีมาทาเขาใช้คำว่านาซาค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกกลมๆแบนๆนะคะสีน้ำเงินค่ะทีนี้ปกติหนูเคยจับนาซาแล้วเพราะว่าเคยได้มาก่อนแต่ว่าอันที่เคยเห็นนะคะมันจะทำจากพลาสติกเพราะฉะนั้นมันจะเบาแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเราจับแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันหนักเขาก็เลยบอกว่ามันทำมาจากแก้วแล้วดูลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะขลังก็เลยถามว่าจะให้เราจริงหรอมาทาเขาก็บอกว่าของชิ้นเนี้ยเขาเพิ่งเจอเมื่อวานนี้เป็นของที่มีคนสำคัญคนหนึ่งเนี่ยให้มาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนมันคงจะไม่ได้คุ้มครองอะไรเขาก็เลยให้หนูไปดีกว่าหนูก็เอาห้อยเอาไว้ที่กระเป๋าอเนโลของหนูแล้วหนูก็ไปที่ควีนสตรีทเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วเฟอร์รี่ค่ะก็ตอนที่ไปเนี่ยเราก็คิดเอาไว้แล้วว่าโอเคเราคงจะต้องเดินทางไปที่เมืองแห่งนี้คนเดียวก็คงต้องระวังตัวหน่อยเราก็ขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปแล้วหนูก็เดินหาที่นั่งในเรือค่ะแต่ว่าคนเยอะมากก็ไม่มีที่นั่งสุดท้ายก็เลยคิดว่างั้นเราคงจะต้องไปนั่งบนกับท้ายเรือแล้วล่ะมั้งเราก็เดินไปตอนที่เดินไปนั่งเนี่ยอยู่ๆก็มีเสียงคนเรียกบอกว่าเจนใช่ไหมหนูก็เลยหันกลับไปปรากฏว่าเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนที่สถาบันเดียวกันที่เรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะแต่ว่าเพื่อนคนนี้ค่ะเขาเป็นผู้ชายชาวมาเลเซียอายุประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะแล้วเขาก็เป็นคุณหมอชื่อว่านิโคลัสค่ะหนูก็ถามว่าอ้าวนิโคลัสมาคนเดียวเหรอนิโคลัสเขาก็บอกว่าเขามากับเพื่อนชาวมาเลเซียอีกคนซึ่งหนูเนี่ยไม่รู้จักก็ได้รู้จักกันตอนนั้นเขาบอกว่าเขาชื่อมิกกี้มิกกี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่ตอนหนูเจอครั้งแรกหนูนึกว่าพี่โดมเดอะสตาร์ค่ะเหมือนมากแล้วคือเขาเป็นคนที่เจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนสนุกเป็นคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้มากเราก็เลยสนิทกันเร็วมากแล้วพอไปถึงที่เมืองท่าแห่งนั้นนะคะเราก็เดินลงไปชมชายหาดกันซึ่งชายหาดของที่นิวซีแลนด์นะคะที่หนูไปเนี่ยสวยไม่เท่าบ้านเรานะคะน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะสีขุ่นกว่าหาดทรายนี่ก็สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
เราก็เลยถ่ายรูปกันอยู่ตรงโขดหินทีนี้หนูเนี่ยหันหลังให้กับทะเลแล้วมิกกี้เขาก็อาสาถ่ายรูปให้จังหวะที่เขากำลังถ่ายรูปอยู่อะค่ะอยู่ๆมิกกี้เขาก็โวยวายขึ้นมาบอกว่าไม่นะแล้วเขาก็วิ่งอ้อมหนูลงจากโขดหินไปจังหวะนั้นหนูหันกลับไปมองตามเขาแต่ว่ายังไม่ได้วิ่งนะคะหนูก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งอะค่ะมันวิ่งเล่นอยู่แถวๆทะเลครับแล้วมันก็กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ว่ายออกนอกฝั่งอะค่ะหนูก็เข้าใจว่าอุ๊ยหมามันหลุดหรือเปล่าเพราะว่าปลอกคอมีแล้วก็มีสายจูงที่ลอยน้ำอยู่ด้วยค่ะหนูก็เลยวิ่งตามลงไปเพราะว่ากลัวเดี๋ยวสุนัขจะจมน้ำแต่ว่าสุดท้ายสุนัขตัวนั้นนะคะมันว่ายเข้าฝั่งมาแต่ว่าตัวมิกกี้อะค่ะเขาวิ่งลงไปแบบเกือบคือเขาใส่กางเกงขาสั้นถึงเข่าอะค่ะเขาก็วิ่งลงไปขณะที่น้ำเนี่ยมันเลยเข่ามานิดนึงแล้วเขาก็มองอยู่นั่นนะคะมองไปที่ทะเลแต่สุนัขอะค่ะขึ้นแล้วนะคะวิ่งขึ้นมาบนชายหาดแล้วหนูก็จับสุนัขตัวนั้นเอาไว้แล้วก็ถามมิกกี้ว่ามิกกี้เป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เห็นหรอมีเด็กจมน้ำหนูก็บอกเฮ้ยจริงเหรอหนูก็เลยวิ่งลงไปด้วยแต่ด้วยความที่เราใส่รองเท้าผ้าใบเราก็เลยวิ่งไปแค่ตรงที่เป็นหาดทรายอะค่ะแล้วก็ช่วยเขามองแล้วหนูเห็นชายกับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงชาวเมารีค่ะเขาเดินอยู่แถวๆริมชายหาดหนูก็เลยอาสาวิ่งไปถามปรากฏว่าตัวผู้ชายอะค่ะเขาเด็กกว่าคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเขากำลังเดินมาแจกช็อกโกแลตอยู่หนูก็บอกเขาว่าเนี่ยเพื่อนบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายคนนึงเขาตกน้ำค่ะช่วยไปดูหน่อยได้ไหมแล้วพอดีว่าผู้ชายคนนั้นที่เป็นชาวเมารีอะค่ะเขาเป็นไลฟ์การ์ดพอดีเขาก็ถอดเสื้อกระโดดลงน้ำไปเลยแล้วเขาก็ไปดูไปว่ายวนดูพอขึ้นมาเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยจนสุดท้ายเราก็ยืนกันอยู่ตรงนั้นนะคะสักแป๊บนึงเจ้าของสุนัขค่ะเป็นสามีภรรยาคู่นึงเขาก็เดินมาเราก็เลยถามเขาว่าเนี่ยคุณปล่อยสุนัขไว้อยู่กับลูกหรือเปล่าสองคนนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ไม่นะเขาล่ามสุนัขเอาไว้กับต้นไม้นะคะแล้วตัวเขาก็เดินไปซื้อน้ำเฉยๆแต่สุนัขมันหลุดมันก็เลยวิ่งลงน้ำทะเลไปแต่คือด้วยความที่สุนัขตัวนี้กับสามีภรรยาค่ะเขาอยู่แถวนี้อยู่แล้วก็เลยคุ้นชินกับพื้นที่แต่ตัวเขาทั้งสองคนนะคะไม่มีลูกสุดท้ายเราก็เลยเหมือนได้แต่บอกไลฟ์การ์ดเอาไว้ว่าโอเคเพื่อนหนูเห็นแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรต่อค่ะเสร็จแล้วเราก็เลยเดินไปที่จุดไฮไลท์ของเมืองท่าเมืองนี้ค่ะซึ่งเมืองท่าเนี้ยค่ะมันจะเป็นเนินเหมือนเดิมค่ะที่นิวซีแลนด์เนินจะเยอะแต่ว่าที่เนี้ยจะมีเนินเขาที่ใหญ่ๆอยู่ประมาณ3ลูกค่ะซึ่งเราจะไปแค่2ลูกลูกแรกเนี่ยเป็นเนินเขาที่มีลักษณะคล้ายกับเค้กอะค่ะเค้กแต่งงานที่จะมีหลายๆชั้นนะคะใช่ค่ะมันก็จะสูงขึ้นไปแบบเห็นค่อนข้างที่จะชัดนะคะประมาณ 4-5 ชั้นได้เราก็ค่อยๆเดินเลาะเดินวนขึ้นไปจังหวะที่เดินไปอะค่ะมิกกี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่เดินวนเป็นวงกลมอ้อมขึ้นไปทีละชั้นเนี่ยมันช้าเราเดินตัดขึ้นไปเลยดีกว่าเดินตัดตรงขึ้นไปเลยหนูก็เลยบอกว่าแล้วเราจะเดินตัดตรงได้ยังไงเพราะว่าข้างๆค่ะมันเป็นต้นไม้เป็นป่ามิกกี้เขาบอกว่าก็นี่ไงมันมีทางอยู่แต่ตอนที่หนูเดินหนูก็มันไม่มีทางนะเราก็เลยหันกันไป3คนปรากฏว่ามันมีทางอยู่จริงๆค่ะแต่เป็นทางที่มิกกี้อ่ะเห็นคนเดียวหนูกับนิโคลัสที่เดินก่อนนะคะไม่เห็นแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะเดินตามทางนั้นไปก็ไปโผล่ที่ลานจอดรถพอไปถึงลานจอดรถด้านบนนะคะจะเป็นจุดชมวิวที่เห็นทั้งเมืองเลยนะคะแล้วก็เห็นไปถึงทะเลเลยสวยมากเราก็ขึ้นไปเดินกันอยู่สักพักแล้วตรงนั้นนะคะจะมีเหมือนมานั่งให้นักท่องเที่ยวนั่งพักหนูก็โอเคเมื่อยแล้วไปหาที่นั่งพักดีกว่าหนูก็เดินไปแต่ว่าที่นั่งพักอะค่ะคือทุกคนอะนั่งกันเต็มทุกตัวเลยจนกระทั่งเห็นตัวนึงมีคุณปู่คนนึงค่ะเขานั่งอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราไปขอคุณปู่คนนี้นั่งด้วยดีกว่าหนูก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่าขอนั่งด้วยได้ไหมคะเขาก็อ๋อได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยคุณปู่คนนี้ค่ะเขาค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะน่าจะ80ได้ผมขาวทั้งหัวแล้วแต่ว่าเป็นคนที่สมาร์ทมากเป็นคนที่ดูสุขุมดูดีอะค่ะแล้วเขาก็ยิ้มให้หนูจังหวะที่เขายิ้มอะค่ะ
เห็นฟันซี่หนึ่งน่าจะเป็นฟันเขี้ยวมั้งคะทำจากทองอะค่ะครับครับแล้วพอมันโดนแสงเนี่ยมันจะวิ่งวับวิบวับมากเราก็นั่งคุยกับเขาสักแป๊บหนึ่งคุณปู่คนนี้เขาก็บอกว่าเขาอะอาศัยอยู่แถวนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นมาเพราะว่าเขาป่วยค่ะหลังจากหายป่วยเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะขึ้นมาที่เนินเขาลูกเนี้ยทุกวันเพื่อที่จะมารำลึกความหลังแต่หนูก็ยังไม่ได้ถามเขานะคะว่ารำลึกความหลังเรื่องอะไรพอคุยกับเขาอยู่แป๊บหนึ่งอะค่ะมิกกี้ก็ร้องอีกแล้วมิกกี้ก็ร้องบอกว่าไม่แต่ครั้งเนี้ยค่ะเขามองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเขาก็ชูมือขึ้นเหมือนกลัวอะไรตกลงมาค่ะแล้วเขาบอกไม่อย่ากระโดดนะอย่ากระโดดนะแล้วนิโคลัสอะค่ะที่เขาเป็นเพื่อนกับมิกกี้หนูเข้าใจว่านิโคลัสคงจะชินมั้งคะเขาก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอเพื่อนที่ทำท่าแปลกๆเอาไว้แล้วเขาก็หัวเราะแต่ว่าจังหวะนั้นอยู่ๆคุณปู่คนที่นั่งข้างๆหนูอะค่ะเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าดีจังเลยเนาะได้เห็นสิ่งดีๆด้วยหนูก็เลยเอ๊ะสิ่งดีๆอะไรก็เลยถามเขาบอกว่าอะไรหรอคะเขาก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนที่ของจิตวิญญาณความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะแต่หนูว่าฟังไม่เข้าใจเพราะว่าในตอนนั้นยังไม่รู้ประวัติของที่ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะค่ะคุณปู่คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยลองไปที่เนินเขาอีกที่นึงดูไหมซึ่งอย่างที่บอกไปอะค่ะว่ามันมี3ที่เราเนี่ยเลือกไป2ที่ A กับ B แต่คุณปู่คนนี้ค่ะเขาบอกว่า B เนี่ยไม่ต้องไปหรอกไม่มีอะไรไป C ดีกว่าหนูก็เลยไปบอกเพื่อนสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจไปที่ C กันเพราะว่าคุณปู่เขาบอกว่าที่เนี่ยค่ะเป็นฐานทัพเก่าปัจจุบันเนี่ยเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวรับรองไปแล้วได้เจออะไรสนุกๆแน่นอนเขาแนะนำมาแบบนี้เลยค่ะจังหวะนั้นเราก็คิดว่าคนจะมีเครื่องเล่นมีปืนใหญ่ให้ถ่ายภาพหรือเปล่านะเราก็ไปกันแล้วพอไปถึงอะค่ะเราก็เดินไปปรากฏว่ามันเป็นฐานทัพแบบเป็นฐานทัพที่อยู่ในเนินเขาเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าเราขึ้นเครื่องบินแล้วเรามองลงมาค่ะข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นเนินเขาธรรมดาสีเขียวเหมือนในเรื่องเทเลทับบี้อะค่ะแต่พอเราอยู่บนพื้นดินแล้วเรามองไปอะค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันถูกแบ่งเป็นชั้นๆมีฐานทัพอยู่เป็นโซนๆค่ะแล้วทุกที่อะค่ะมันจะทะลุถึงกันได้หมดเลยคล้ายๆกับถ้านึกภาพออกคล้ายๆกับหนังเรื่อง Saving Private Ryan ที่มีฐานทัพอยู่ในภูเขาเหมือนเป็นบังเกอร์ลักษณะแบบนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาขุดเข้าไปข้างในอะค่ะครับค่ะหนูก็เดินมองแล้วก็บอกว่าอุ๊ยจะเข้าหรอมันน่ากลัวมากเลยคือเราเดินเลือกทางเข้ากันอยู่สักพักนึงเลยนะคะเพราะว่าทางเข้าอันแรกที่เจอเนี่ยเป็นทางที่ไม่มีไฟเลยถ้าจะเข้าไปเนี่ยต้องใช้ไฟฉายอย่างเดียวเราก็บอกว่าเราไม่มีไฟฉายเรามีแค่ไอโฟนก็เลยเลือกที่จะเดินต่อไปอีกนิดนึงก็เป็นทางเข้าสี่เหลี่ยมทำจากปูนค่ะแล้วพอเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นไฟสีส้มติดอยู่ตามทางแต่ว่าทางนี้ค่ะเป็นทางที่ไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าหลักเราก็เดินกันเข้าไปจังหวะที่กำลังจะก้าวเข้าไปในทางเข้าอะค่ะก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งเขาวิ่งสวนออกมาแต่เขาวิ่งแบบวิ่งเหมือนจะร้องไห้อะค่ะวิ่งออกมาแล้วก็วิ่งหนีไปเลยค่ะหนูก็หันหน้ามองนิโคลัสแบบอุ๊ยน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะกลัวเราก็ไม่ได้วิ่งตามนะคะเราก็เดินเข้าไปหนูเนี่ยเดินเข้าไปคนแรกพอเข้าไปเสร็จน่าจะสักประมาณ 4-5 เมตรได้ค่ะด้านซ้ายเนี่ยจะมีประตูห้องอยู่ห้องหนึ่งหมายถึงเป็นเหมือนซุ้มประตูนะคะแต่ไม่มีบานประตูแล้วหนูก็เดินก้าวเท้าเข้าไปแค่ก้าวเดียวค่ะพี่แจ๊คหนูก็เห็นว่ามีขวดน้ำขวดหนึ่งหล่นอยู่แล้วขวดน้ำขวดนั้นนะคะมันถูกเปิดฝาดูแล้วเอาตรงๆคิดว่าน่าจะเป็นน้ำของเด็กคนเมื่อกี้นั่นแหละค่ะที่เขาทำหล่นเอาไว้แล้วจังหวะที่หนูเห็นเนี่ยมันคือน้ำเนี่ยกำลังไหลออกมาจากขวดซึ่งเวลาน้ำไหลออกมาจากขวดอะค่ะมันจะแผ่ออกเป็นวงกว้างใช่ไหมคะเป็นรัศมีแล้วตรงที่โดนน้ำเนี่ยสีมันจะเข้มตรงที่ไม่โดนน้ำเนี่ยสีมันจะอ่อนหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าจังหวะนั้นก็คือมองห้อง
ห้องเนี่ยเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ใหญ่มากค่ะแต่กำแพงเนี่ยเป็นกำแพงที่สีลอกออกมาเป็นสะเก็ดสะเก็ดสะเก็ดอะค่ะแล้วก็เป็นสีขาวๆดูน่ากลัวแหละค่ะแล้วห้องเนี่ยอับชื้นแล้วก็อย่างที่หนูมองกำแพงสำรวจนู่นสำรวจนี่ห่างตาหนูก็หันกลับไปเห็นพื้นที่น้ำมันค่อยๆไหลออกมาค่ะปกติอย่างที่บอกว่ามันจะแผ่ออกมาเป็นวงกลมแต่อันนี้ค่ะเหมือนวงกลมตรงกลางอะค่ะมันแห้งอยู่แล้วน้ำมันก็ค่อยๆล้อมค่อยๆล้อมพอมองไปมองมาค่ะหนูก็เพิ่งเห็นว่ามันเป็นรอยเท้าที่คล้ายๆคอมแบทอืมหุยหนูก็เฮ้ยได้เหรอแล้วพอมองคือตอนแรกมองอะค่ะหนูไม่เอะใจเพราะหนูรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นรอยเท้าคนที่มันเหยียบแล้วมันอาจจะเป็นสโลปเป็นเนินอะไรแบบนี้ค่ะน้ำมันก็เลยขึ้นไม่ถึงแต่จังหวะที่ทำให้หนูวิ่งออกมาค่ะคือเท้าขวาค่ะตรงที่เป็นรอยเท้าขวามันสะบัดมาทางขวาเหมือนเวลาที่เราเรียนเนตรนารีแล้วเขาบอกให้ซ้ายหันขวาหันนะคะมันสะบัดแล้วน้ำมันกระเด็นออกมาหนูเห็นหนูก็ตกใจคิดว่าตัวเองหลอนแต่ก็วิ่งออกมานะคะวิ่งออกมาเลยแล้วก็วิ่งตามเพื่อนไปเพราะว่าจังหวะที่หนูอยู่ในห้องนั้นนะคะมิกกี้กับนิโคลัสเขาเดินเลยไปแล้วที่หนูรู้ว่าเดินเลยไปเพราะว่ามันมีเสียงจังหวะที่เราหันหลังเสียงเนี่ยมันผ่านหูซ้ายไปทางหูขวาหนูก็รีบวิ่งตามเขาไปพวกเขาอ่ะเดินไปแบบสักพักนึงแล้วนะคะเดินทางตรงไปแบบ 5-6 เมตรได้แล้วหนูก็วิ่งตามเขาไปแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวเธอเดินเข้ามาก่อนไม่ใช่หรอไปไหนมาล่ะหนูก็บอกว่าอ๋อเมื่อกี้มีห้องอยู่เนี่ยห้องนึงเมื่อกี้ก็เลยแวะเข้าไปดูไม่เห็นฉันหรอมิกกี้เขาก็หันไปแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่มีห้องอะไรเลยนะแต่คือหน้าหนาเป็นทางตรงอะค่ะแล้วหนูหันไปหนูก็ไม่มีห้องจริงด้วยแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรหรือว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่เราเลี้ยวหรือเปล่าแต่หนูจำได้ว่าหนูอะวิ่งทางตรงแล้วก็ไม่อะไรละกันแต่หนูก็บอกมิกกี้กับนิโคลัสว่าเดี๋ยวขอรออยู่ตรงนี้ได้ไหมแบบให้เขาเดินเข้าไปก่อนแต่ว่านิโคลัสอะค่ะเขาก็บอกว่าแต่ทางออกอะค่ะมันมีหลายทางกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เจอกันแล้วจังหวะนั้นคือเราอะไม่มีเน็ตเราไม่มีอินเทอร์เน็ตกันค่ะก็คือถ้าแยกย้ายกันไปเนี่ยเราจะติดต่อกันไม่ได้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นยอมเดินไปด้วยก็ได้แต่ขอแค่แบบ10นาทีได้ไหมเข้าไปแค่นั้นอะได้ไหมเขาก็บอกโอเคเราก็เลยเดินสำรวจไปเรื่อยๆค่ะข้างในอะค่ะจะเป็นอุโมงค์ซึ่งตอนที่เราเข้ามาตอนแรกมันจะมีไฟใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นอะค่ะมันไม่มีไฟแล้วจะต้องอาศัยแสงจากหน้าต่างบานเล็กๆที่อยู่แค่เฉพาะห้องอะค่ะแล้วห้องเนี่ยเยอะมากเลยพี่แจ๊คเดินไปเนี่ยมีแยกซ้ายมีแยกขวาเหมือนเป็นเขาวงกตเลยค่ะข้างในคือเหมือนกับเป็นฐานทัพข้างในอะแน่ๆ คือเป็นฐานทัพในยุคนึงสมัยนึงแน่ๆเดี๋ยวนะมีคุณผู้ฟังบอกว่าที่คุณเจนกำลังอธิบายเนี่ยมันเป็นสนามเพาะผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าสนามเพาะเนี่ยเขาจะขุดดินลงไปแล้วทำเป็นทางเดินยาวๆหลายๆแยกหลายๆทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่คุณเจนอธิบายครับเหมือนกับว่ามันมีการเจาะเข้าไปในตัวของภูเขาไปในดินแล้วก็สร้างเป็นห้องขึ้นมาถูกไหมลักษณะมันเป็นบังเกอร์เออที่เวลาเขาลบกันแล้วก็เอาปืนออกมาจากช่องพวกนั้นน่ะแล้วยิงถูกไหมฮะใช่ค่ะเออโอเคใช่ค่ะแล้วหนูก็เดินไปถึงห้องนึงค่ะเราก็เดินกันเข้าไป3คนนะคะคเดินเข้าไปเสร็จเราก็ค้นพบว่ามันมีห้องซ้อนเข้าไปในห้องอีกทีค่ะพี่แจ๊คคือไม่รู้ว่าเขาสร้างทำไมตอนที่เดินเข้าประตูแรกไปอะค่ะเราเจอกำแพงเลยแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแต่พอเดินวนไปวนมาค่ะมันคือห้องซ้อนห้องแล้วก็มีทางออก2ทางเราก็เลยกะว่างั้นเราไม่ออกทางเดิมแล้วกันเราเดินเนี่ยตรงเข้าไปข้างในพอตรงเข้าไปข้างในปุ๊บจะเป็น3แยกค่ะจังหวะนั้นหนูอ่ะหานิโคลัสไม่เจอแล้วไปไหนไม่รู้ว่าอาจจะหมุนผิดด้านคนละด้านนะคะก็เลยหากันไม่เจอแต่หนูว่าอยู่กับมิกกี้หนูก็ถามมิกกี้ว่ามิกกี้จะไปทางไหนถ้าไปทางซ้ายเนี่ยเรามองเห็นลิบๆแล้วว่าเป็นทางตันแน่ๆค่ะเพราะว่าเห็นอิฐก่อขึ้นมาส่วนทางขวาเนี่ยมองไปอีกไกลลิบๆเลยนะคะจะเป็นทางออกซึ่งไม่รู้ว่าออกไปทางไหนมิกกี้ก็เลยบอกว่าไหนๆมาแล้วอ่ะยังไม่ต้องออกก็ได้
เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูหน่อยละกันเพราะว่าทางซ้ายที่เป็นทางตันนะคะก่อนจะถึงทางตันมันมีห้องอีกห้องนึงมิกกี้ก็เลยบอกว่าเราลองเข้าไปสำรวจอีกไหมหนูก็บอกว่าอ่ะได้แต่ขอห้องสุดท้ายแล้วนะเพราะมันน่ากลัวมากข้างในกลิ่นอับแบบแรงมากค่ะแล้วหนูเนี่ยได้ยินเสียงคลื่นวิทยุอะค่ะเหมือนเขาเปิดเพลงบิวอะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเสียงคลื่นวิทยุอารมณ์แบบให้ฟิลเหมือนอยู่ในสงครามอะค่ะจะเป็นเสียงซาซาบ้างมันเป็นซาวประกอบของเขาเหรออ่ะใช่ค่ะใช่หนูก็โอ้โหบิวดีมากแล้วเราได้ยินเสียงเราก็หันไปบอกมิกกี้ว่าที่นี่เขาทำดีเนาะมิกกี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำหรอกมันของจริงเฮ้ยจังหวะนั้นหนูก็หมายความว่าไงแต่มิกกี้เขาก็เงียบแล้วเขาก็บอกว่าห้องนี้แหละฉันสัญญาห้องสุดท้ายละเราเดินไปดูกันหนูก็เดินเข้าไปจังหวะที่เดินนะคะหนูได้ยินเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยเหมือนอะไรกำลังร้าวอยู่อะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรก็พยายามมองแล้วจังหวะนั้นเสียงวิทยุอะค่ะมันดังขึ้นมันดังแบบมันค่อนข้างจะชัดขึ้นอะค่ะทีนี้เป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายฝรั่งก็พูดอะไรของเขาไปอะค่ะเอาตรงๆคือแปลไม่ออกค่ะขออภัยฟังไม่รู้เรื่องจังหวะนั้นก็รู้แค่เป็นเสียงผู้ชายแล้วเขาก็พูดไปเรื่อยๆหนูก็พยายามจะหาว่าเอ๊ะลำโพงมันอยู่ทางไหนก็มองไปมองมาก็หาลำโพงไม่เจอค่ะก็เลยเดินไปถึงตรงที่เป็นกำแพงอะค่ะแต่พอมองเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นกำแพงที่ก่อขึ้นมาใหม่เพราะว่ากำแพงสองข้างซ้ายขวาค่ะมันจะเป็นปูนเป็นปูนเรียบๆเลยนะคะแต่ตรงหน้าเราเนี่ยมันก่อขึ้นมาจากอิฐเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ต้องก่อใหม่เพื่อที่จะปิดไม่ให้เดินไปอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนหนูก็เลยหนูไม่ได้เล่นพิเรนนะคะแต่หนูแค่เดินไปแล้วก็แตะๆดูอะค่ะแบบอยากแตะก็เลยแตะๆดูที่กำแพงก็พบว่ามันชื้นกว่าตรงอื่นแล้วหลังจากนั้นหนูก็หันหลังจังหวะที่หันหลังเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเป็นผู้ชายประมาณ 5-6 คนนะคะเขาเฮ่กันขึ้นมาเฮ่นี่ไม่ได้เฮ่ดังนะคะแต่มันเป็นเสียงเหมือนมาตามสายอะค่ะเฮ่ชนเบียอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็เลยหยุดแล้วรู้สึกว่าเสียงมันอยู่ใกล้ก็เลยพยายามแบบเงี่ยหูฟังก็คิดไปเองว่ามันน่าจะมาจากกำแพงจังหวะนั้นก็ไม่มีอะไรจะเสียก็เลยเอาหูเนี่ยแนบกับกำแพงแต่ไม่ใช่กำแพงที่เป็นอิฐนะคะหนูแนบกับกำแพงที่เป็นปูนฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาหนูก็เงี้ยหูไปแล้วก็หันไปบอกมิกกี้ว่ามิกกี้ได้ยินเสียงผู้ชายไหมแล้วมิกกี้เขาก็เหมือนสะอึกขึ้นมาจังหวะนั้นก็มีเสียงผู้ชายดังขึ้นมาว่าเราก็ได้ยินเธอนะเฮ้ยแล้วก็หัวเราะแบบหัวเราะเลยค่ะหัวเราะดังฮ่าฮ่าฮ่าเป็นผู้ชายแบบ 5-6 คนหัวเราะเหมือนเฮอะค่ะหนูก็เลยสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงดังเปรี้ยกระแตะพอหันไปมองที่พื้นก็คือนาซาค่ะที่มาทาให้มามันแตกค่ะไอ้เดวิลไออะนะใช่เหรอมันแตกออกมาเป็น2ชิ้น hey. แล้วเหตุผลที่เราเหมือนแบบรู้สึกอะค่ะคือมันมีเศษชิ้นเล็กๆชิ้นนึงอะค่ะมันตกลงไปบนพื้นแล้วมันกระเด้งขึ้นมาปักอยู่ที่มือตอนนั้นก็แบบเฮ้ยตกใจมากคือเราอะเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเราก็รู้สึกว่าการที่มันแตกเนี่ยรางไม่ดีมากๆเลยด้วยใช่ใช่หนูก็ก้มเก็บค่ะก้มเก็บชิ้นนึงที่พื้นที่อยู่ใกล้ๆขาหนูหนูก็หยิบขึ้นมาแล้วจังหวะนั้นมิกกี้ค่ะเขาก็ดึงแขนหนูไปเลยดึงแขนแต่ว่าตัวมิกกี้อะค่ะเขาขาอ่อนแล้วเขาก็ล้มลงไปแต่ว่าหนูไม่ล้มหนูก็เหมือนพยายามจะพยุงมิกกี้ค่ะแบบมิกกี้เป็นอะไรมิกกี้เป็นอะไรแล้วจังหวะนั้นคือมิกกี้เขาก็แบบอ้าปากพับเหมือนจะพูดอะไรแล้วก็ชี้นิ้วไปที่กำแพงแต่หนูไม่เห็นหนูก็หันไปแล้วก็บอกว่าอะไรมีอะไรไม่ดีแล้วเราไปกันดีกว่าหนูก็เลยค่อยๆพยุงเขาขึ้นแต่คือด้วยความที่เขาตัวหนักอะค่ะมันก็เลยแบบโอ้ยุ่งยากมากจังหวะนั้นแล้วเขาเหมือนขาอ่อนจนเดินไม่ได้เราก็พยายามพยุงเขาแต่หนูนึกขึ้นได้ว่าหนูอ่ะยังเก็บนาซาไม่ครบคือมันมีอีกชิ้นนึงที่มันตกลงไปอยู่ตรงหน้ากำแพงหนูก็คิดในใจว่าจะเก็บดีไหมแต่คือใจนึงเรารู้สึกว่ามันเป็นของที่เพิ่งได้มาเมื่อเช้าอะค่ะแล้วคือโฮสต์เราเป็นคนให้ถ้าเกิดว่าทำพังทำเสียเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกผิดอยู่แล้วถ้าไม่เอากลับไปด้วยเนี่ย
จะรู้สึกแย่กว่าเดิมเราก็เลยบอกมิกกี้ว่าเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะขอไปเก็บอีกครึ่งนึงก่อนมิกกี้ก็บอกว่าอุ๊ยอย่าไปเลยอย่าไปเชื่อฉันอย่าไปแต่หนูไม่เห็นหนูไม่เห็นอะไรที่เขาเห็นหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกหนูก็เลยวิ่งค่ะวิ่งไปที่กำแพงแล้วก็หยิบจังหวะที่หยิบแบบพี่แจ๊คโหขนลุกแบบขนลุกรู้สึกหนาวมากเมื่อกี้ที่เอาหูแนบอะค่ะยังไม่รู้สึกว่าหนาวขนาดนี้พอหยิบได้เสร็จก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งแล้วก็ถามมิกกี้ว่าเราจะไปทางไหนดีคือถ้าจากตรงที่เป็นทางตันนะคะวิ่งตรงไปอีกฝั่งนึงมันจะไปออกแต่ว่าออกทางไหนเราไม่รู้ก็เลยถามมิกกี้ว่าหรือว่าเราจะหันกลับไปตรงทางสามแพ่งแล้วไปตรงที่เป็นห้องซ้อนห้องแล้วออกไปทางเดิมมิกกี้ก็บอกว่าอีกทางอ่ะไม่ชัวร์ว่าไปไหนไปทางเดิมดีกว่าสุดท้ายก็พยุงกันนะคะสองคนพยุงกันออกไปจนถึงทางเดิมแล้วจังหวะที่กำลังจะออกไปทางเดิมอะค่ะพี่แจ๊คหนูก็พยายามจะมองหาห้องเดิมที่เป็นห้องที่สีลอกอะค่ะหนูมองทุกห้องเลยว่าห้องไหนมันสีลอกบ้างปรากฏว่าไม่มีสักห้องที่ทาสีทุกห้องเป็นปูนเปื่อยหมดบางห้องก็เป็นอิฐหนูก็เลยมาแล้วโดนอีกแล้วก็เลยวิ่งกันออกไปพอวิ่งออกไปถึงทางเดิมเนี่ยค่ะก็เจอนิโคลัสเขารออยู่ที่เดิมแล้วเขาก็ยืนอยู่กับเด็กผู้ชายอีกคนนึงค่ะซึ่งหนูจำได้ว่าคือเด็กคนที่วิ่งสวนกับเรามาตอนที่เรากำลังจะเข้าไปหนูก็เหมือนแบบคุยกับเขาอะค่ะว่าไหนเล่าให้พี่ฟังซิตอนที่วิ่งออกมาแล้ววิ่งหนีอะไรออกมาเด็กผู้ชายคนนั้นเขาก็เหมือนกลัวค่ะก็เลยหลบหลังนิโคลัสแล้วก็ไม่ยอมพูดแต่นิโคลัสเหมือนเขาถามแล้วอะค่ะถามไปก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าน้องคนนี้ค่ะเขาหลงกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาก็เดินมาจนถึงทางออกตรงเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เดินถือน้ำมาขวดหนึ่งจังหวะที่เขากำลังจะถึงทางออกตรงที่พวกเจนเข้าอะค่ะเขาเจอห้องหนึ่งเขาก็เลยเดินเข้าไปดูเขาบอกว่าในห้องนั้นนะคะมีทหารอยู่คนหนึ่งยืนหันหน้าเข้ากำแพงทหารคนนั้นใส่รองเท้าบูทสีดำเป็นคอมแบทแต่เสื้อเขาอะค่ะไม่ใช่เสื้อลายพรางนะคะเป็นเหมือนเสื้อยืดธรรมดาแล้วเขาก็หันหน้าเข้ากำแพงยืนตรงอยู่เด็กผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเหมือนพี่ชายทำอะไรอยู่หรอครับทหารคนนั้นเขาก็บอกว่าหิวน้ำเด็กคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาอะมีน้ำกินไหมแต่ระหว่างที่สนทนากันนะคะฝรั่งที่เป็นทหารคนนั้นเขาจ้องแต่กำแพงอย่างเดียวเลยแล้วน้องเด็กผู้ชายคนนั้นเขาก็เปิดฝาเปิดฝาน้ำแล้วก็ยื่นให้แต่จังหวะที่ยื่นให้อ่ะค่ะเขาบอกว่ามีหัวของผู้ชายอีกประมาณ 5-6 คนนะคะค่อยๆโผล่ออกมาจากกำแพงแล้วก็โผล่ออกมาเต็มตัวเหมือนตอนที่เด็กคนนี้เปิดฝาค่ะทุกคนอยากจะกินน้ำทุกคนก็เลยออกมาจากกำแพงแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่น้องเขาตกใจก็เลยปล่อยขวดน้ำมาเอาไว้ที่พื้นแล้วตัวเองก็วิ่งออกมาอันนั้นคือสิ่งที่เด็กคนนั้นเล่าให้นิโคลัสฟังค่ะเด็กก็ไม่เว้นนะเนี่ยตอนที่ฟังก็คือหนูอะไม่ได้เล่าให้นิโคลัสกับมิกกี้ฟังว่าหนูเห็นห้องเดียวกับที่น้องเขาเห็นนั่นแหละแต่ว่าตอนที่ไปเจอไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่น้ำมันตกแล้วก็เป็นรอยรองเท้าเสร็จแล้วหนูก็เลยหันไปถามมิกกี้ว่าแล้วเธอล่ะเจออะไรเออคนเนี้ยผมอยากรู้มากเลยอ่ะหนูก็ถามเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเดินเข้าไปอะค่ะเอาตรงๆนะเจนตั้งแต่ห้องแรกที่เดินเข้าไปคือเขาไม่ได้เห็นห้องเดียวกับหนูนะคะแต่ทุกห้องที่มีเหมือนเป็นซุ้มหน้าต่างอะค่ะเป็นช่องหน้าต่างทุกช่องอะจะมีทหารยืนอยู่ถ้าไม่ยืนเนี่ยบางคนก็เหมือนแบบทำกิจวัตรของเขาอะค่ะแบบไม่ได้สนใจพวกเราเลยมิกกี้บอกว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนเอาหน้ายื่นออกมาจากกำแพงแล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาเหมือนเขายังใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะคะมิกกี้ก็เดินไปแต่คือด้วยความที่สิ่งที่มิกกี้เจออะค่ะเขาไม่ได้ออกมานอกอาณาเขตของเขามิกกี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้อะไรมากแต่ว่าหลังจากที่ไปตรง
ทางที่เป็นสามแพ่งอะค่ะครับมิกกี้ก็บอกว่าอยู่ๆก็มีอะไรดลใจมิกกี้ก็ไม่รู้บอกว่าให้เราเดินไปที่ทางตันดีกว่าครับก็เลยเป็นสาเหตุให้พวกเราเดินไปแล้วจังหวะที่หนูเอาหูแนบแล้วพังงะออกมาค่ะมิกกี้บอกว่ามีผู้ชายใส่หมวกเหมือนคล้ายๆหมวกแก๊ปหรือหมวกอะไรของทหารนะคะที่มันจะมีปีกยื่นออกมาเดินเรียงแถวออกมาเลยค่ะจำนวนเท่าๆกับที่หนูบอกอะค่ะประมาณ 5-6 คนเดินเรียงแถวออกมาแล้วเขามายืนกันตรงที่บอกว่าเป็นกำแพงก่อใหม่อะค่ะเหมือนยืนว่าไม่ให้เราเข้าไปแต่หนูว่าไม่เห็นหนูรู้แค่ว่าโอเคมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเราหนูก็วิ่งละมิกกี้ก็บอกว่าฉันรู้สึกสงสัยอะไรหลังกำแพงนั้นมากเลยว่ามันคืออะไรเพราะทหารเนี่ยออกมาแล้วเขามายืนแบบยืนเหมือนยืนพักอะค่ะไม่ให้เข้าไปแล้วจังหวะที่หนูก้มลงไปเก็บนาซาอีกครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่หนูรู้สึกเย็นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหนูอะก้มลงไปทะลุตัวของทหารคนนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าขนลุกแล้วหนูก็ถามว่าแล้วตอนที่หนูก้มลงไปเก็บอะแบบมันชนทหารหรือว่าชนส่วนไหนของทหารเขาก็บอกว่าตอนที่เธอก้มลงไปอ่ะก้มลงไปถึงขั้นที่แบบว่ามีทหารคนนึงอ่ะเขายกขาขึ้นมาแล้วพยายามจะถีบเหมือนแบบออกไปจากตรงนี้อยากเข้าไปหนูก็รู้แค่นั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมิกกี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับกันพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยค่ะหนูก็สารภาพกับมาทาว่าทำนาซาพังค่ะแต่ว่ามาทาเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะเขาก็เหมือนแค่พยักหน้าแล้วก็บอกว่าใช้ได้ดีเนาะเฮ้ยเหมือนเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าแบบหมายความว่ายังไงแล้วอันเนี้ยของใครมาทาก็เลยเล่าเรื่องบ้านในพรานให้ฟังค่ะครับซึ่งที่ไปที่มาของนาซาอันเนี้ยค่ะถ้าพี่แจ็คยังจำได้คือตอนจบของบ้านในพรานลิลลี่อะค่ะเขาให้ของขวัญมาทามาชิ้นหนึ่งจำได้ใช่ค่ะซึ่งเป็นถุงผ้าใช่สิ่งที่อยู่ในถุงผ้าก็คือนาซาอันนี้แหละค่ะรู้กว่าคือเครื่องรางอันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะหนูก็เลยลองหยิบถุงอันนั้นมาดูก็ตรงกับที่มาทาเล่านั่นแหละค่ะคือถุงเนี้ยมันจะปักชื่อมาทาเอาไว้แล้วมาทาก็บอกว่าตอนที่ลิลลี่ให้เนี่ยเขาบอกว่าให้พกเอาไว้เพราะมันจะช่วยกันสิ่งไม่ดีแต่ตัวมาทาค่ะเขาไม่ได้ออกไปผจญภัยที่ไหนแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยู่ๆเขาก็อยากจะให้สิ่งนี้กับหนูเหมือนมีอะไรบางอย่างบอกเขาให้เอาของสิ่งนี้มอบให้กับคุณเจนใช่ค่ะเออแล้วเขาก็บอกว่าของสิ่งนี้ที่ได้มาค่ะเอาจริงๆเขาเก็บลืมแล้วนะคะเก็บแบบไม่รู้แล้วว่าอยู่ไหนแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนที่หนูบอกว่าจะไปเที่ยวอะค่ะเขาก็เก็บของเก็บไปเก็บมาเจอเขาก็เลยเอามาให้หนูตอนเช้าใช่ค่ะก็คือพอดีกับที่โฮสเตสคนที่แนะนำให้หนูไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านมือสองอะค่ะก็แนะนำให้ไปที่เมืองเนี้ยก็เลยนะคะไปปังเวอร์เฮ้ยเหมือนกับเหมือนจะบังเอิญมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วเหมือนกับมาทาเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างไม่รู้เฮ้ยเจนยูจะไปข้างนอกนะยูอันนี้ไปยูเก็บไว้นะมันจะคอยช่วยปกป้องอะไรได้แล้วผลสุดท้ายมันก็ช่วยตัวของคุณเจนไว้ได้จริงๆไงใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วยคือหนูรู้สึกว่าทหารเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรก็เลยไม่รู้ว่าช่วยอะไรผมว่าเอาจริงๆมากเท่าที่ฟังเดี๋ยวให้คุณเจนเล่าให้จบก่อนอันนี้จบยังเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอ๋อยังค่ะยังต่อลูกต่อได้ค่ะก็วันต่อมาค่ะก็ไปเจอกับโจค่ะครับโจคนที่จำได้เซ็นนะคะเออใช่ค่ะนัดกับเขาว่าจะไปหาซื้อมานูก้าฮันนี่กันค่ะครับเขาก็พาไปซื้อแล้วจังหวะที่เรานั่งพักกันนะคะหนูก็บอกโจว่าเออเนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเมื่อวานนี้ไปที่เมืองท่าแห่งนี้มาแล้วไปเนินเขาอยู่สองเนินแล้วเนินที่สองเนี่ยรู้สึกว่าเจอค่อนข้างหนักเลยนาซาเนี่ยแตกโจเขาก็เหมือนอุทานขึ้นมาค่ะว่าเอ้าเขาก็เคยไปเหมือนกันนะที่นั่นน่ะแล้วเขาก็ถามว่าได้เจอทหารอะไรแบบนี้ไหม
หนูก็บอกว่าอุ้ยตัวหนูอ่ะไม่เจอแต่ถ้าจะให้ตรงอ่ะน่าจะเป็นคนที่เป็นชาวมาเลเซียที่เป็นเพื่อนกันอ่ะเจอครับโจเขาก็เลยบอกว่าเขาอะค่ะไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนเพราะว่าเขาได้รับความได้รับคำขอร้องจากเพื่อนคนหนึ่งให้ไปช่วยอยู่เป็นเพื่อนน้องชายของคุณปู่คือโจเนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่เมืองท่าแห่งนั้นค่ะแล้วเพื่อนคนนั้นนะคะเขาก็อาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งครอบครัวของเพื่อนคนนั้นเนี่ยจะมีสามีภรรยาแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งก็คือเพื่อนของโจแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งแล้วก็มีคุณปู่กับน้องชายคุณปู่แล้วก็สุนัขอีกตัว อยู่กันเป็นแบบครอบครัวใหญ่อะค่ะทีนี้โจเขาก็บอกว่าตอนนั้นที่เขาเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็ไปเจอกับน้องชายคุณปู่เนี่ยแหละค่ะที่ค่อนข้างที่จะซึมๆเหมือนเขาค่อนข้างที่จะป่วยอะค่ะป่วยออดๆแอดๆโจก็จะต้องไปดูแลคนนี้นั่นแหละค่ะเขาก็ไปดูแล้วโจก็สังเกตว่าน้องชายคุณปู่เนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมประหลาดก็คือจะชอบมองไปที่พื้นมองไปที่พื้นแล้วก็จะเหมือนมองหาอะไรบางอย่างค่ะตลอดเวลาแล้วพอหาไม่เจอเนี่ยเขาก็จะเฮ้อออกมาเหมือนถอนหายใจอะค่ะแล้วสักพักก็จะหาต่อมองอีกมองซ้ำๆที่เดิมนะคะแล้วโจเขาก็บอกว่าแล้วทุกครั้งที่คุณปู่เนี่ยเขาก้มลงไปมองพื้นจะมีผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงมองปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองก็คือเป็นผู้หญิงชาวเมารีเขาจะยืนอยู่ข้างๆคุณปู่แล้วพอคุณปู่ก้มหน้าเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะชี้ขึ้นไปข้างบนชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชี้อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วพอคุณปู่ถอนหายใจเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็จะเอามือลงแต่ตัวโจนเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่เคยทำอะไรแล้วก็ไม่เคยพูดอะไรด้วยจนกระทั่งสนิทกันกับคุณปู่คนนี้มากขึ้น คุณปู่เขาก็เริ่มที่จะพูดนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นบุรุษไปรษณีย์ค่ะแล้วยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยค่ะคุณปู่เขาไปตกหลุมรักผู้หญิงคนนึง ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นชาวเมารีแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยให้ของขวัญคุณปู่มาชิ้นนึงโดยที่คุณปู่อ่ะเขารู้แค่ว่ามันเป็นสร้อยคอแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกมาว่านอกจากจะเป็นสร้อยคอเนี่ยยังเป็นทองคำด้วยคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยถ้าหนูจำไม่ผิดมียุคตื่นทองเหมือนกันแต่ว่ายุคตื่นทองเนี่ยทองไม่ได้เยอะเท่าแถบออสเตรเลียพวกนั้นเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาเยอะมากซึ่งชาวเมารีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีทองแล้วก็มีการขุดออกมาบ้างอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็นำของขวัญชิ้นนั้นนะคะมาให้กับคุณปู่แต่ตอนที่ให้อ่ะค่ะเขาห่อผ้าเอาไว้แล้วคุณปู่ก็ไม่มีโอกาสได้แกะห่อผ้านั้นเพราะคุณปู่เนี่ยเอาไปเก็บแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวของที่อยู่ในห้องเก็บของเนี่ยมันเหมือนตกลงมารวมกันอยู่ที่พื้นหมดแล้วคุณปู่ก็เลยหาไม่เจอคือคุณปู่ไม่รู้ว่ามันคือสร้อยอันไหนนั่นแหละค่ะหาไปหามาก็มีแต่สร้อยหินอะไรแบบนี้ค่ะคุณปู่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นของดูต่างหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่หายไปเพราะว่าหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วค่ะคุณปู่เขาก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมว่าแบบเขาจะก้มมองพื้นแล้วเขาก็จะหาเขาหาสร้อยอันนี้นี่แหละค่ะแล้วพอโจรู้เนี่ยโจเขาก็มองไปที่ผู้หญิงชาวเมารีที่อยู่ข้างๆคุณปู่นี่แหละค่ะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างซึ่งพอโจเข้าใจเรื่องเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะเดินตามผู้หญิงคนนี้ตามที่ผู้หญิงคนนี้ชี้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ไปที่ห้องเก็บของห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่อยู่ในห้องของคุณปู่อีกทีแล้วก็พยายามจะรื้อของคุณปู่เขาก็เดินขึ้นมาดูบอกว่ารื้อไปก็ไม่เจอหรอกเขาหามาแบบโอ้โห60ปีได้แล้วมั้ง อะไรแบบนี้ค่ะหามานานมากแล้วโจก็เลยถามว่าแล้วคุณเคยทิ้งอะไรที่แบบเป็นของสะสมบ้างไหมล่ะความโชคดีคือคุณปู่คนนี้เป็นคนที่รักษาของมากเขาไม่ทิ้งอะไรเลยค่ะโจก็เลยค่อยๆคุยดูปรากฏว่าเขาไปเจอห่อผ้าห่อหนึ่งเป็นสร้อยคอค่ะแต่ว่าเป็นสร้อยคอหินโจเขาก็บอกว่ามันคืออันนี้แหละคุณปู่ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าคนที่เขารักอ่ะบอกว่ามันคือทองคำ
แต่อันนั้นมันเป็นหินธรรมดาเลยค่ะโจเขาก็เอาลงไปข้างล่างแล้วเขาก็ใช้ค้อนนะคะทุบหินอันนั้นปรากฏว่าข้างในหินนะคะเป็นทองคำจริงๆเหมือนซ้อนเอาไว้อีกทีหลังจากนั้นคุณปู่เขาก็เลยกลัวว่าทองคำมันจะหายไปอีกสิ่งที่เขาทำก็คือเอาไปแปรรูปอะค่ะแล้วก็เหมือนเอามาใส่เอาไว้ในปากเป็นฟันเป็นฟันทองใช่ค่ะแล้วจังหวะนั้นหนูก็เลยถามว่าแล้วคุณปู่คนเนี้ยใช่คนที่ชอบเดินขึ้นไปที่เนินเขาทุกวันเพื่อที่จะไปนั่งรำลึกความหลังอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าหนูจำได้ว่ามีคุณปู่คนหนึ่งที่หนูเจอเนี่ยแล้วเขามีฟันทองก็เลยถามโจแล้วโจเขาก็ยิ้มค่ะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่คุณปู่เจอทองคำอันนั้นนะคะเขาก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็ขึ้นไปที่เนินเขาเนี้ยแล้วเราก็บอกชื่อกันก็ปรากฏว่าเป็นเนินเขาเนินเดียวกันค่ะแล้วคุณปู่ก็คือคนที่แนะนำให้เจนเนี่ยไปที่ฐานทัพนั่นแหละค่ะใช่ค่ะส่วนมีอีกอันที่ยังไม่ได้เล่าอันที่อ๋อที่ชายทะเลค่ะที่ชายทะเลที่เป็นเด็กผู้ชายอะค่ะใช่ใช่ใช่หนูก็เล่าให้โจฟังโจเขาก็บอกว่าเด็กคนนั้นยังอยู่อีกเหรออ้าวหนูก็อ่ะไหนเล่ามาสิโจเขาก็บอกว่าวันนั้นอะค่ะเขาอยู่ในเหตุการณ์ตัวโจอะค่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วย คือสุนัขตัวที่เด็กคนนี้เล่นด้วยอะค่ะไม่ใช่สุนัขของใครค่ะสุนัขของบ้านคุณปู่เนี่ยแหละค่ะที่สามีภรรยาเขาเอาไปเดินทะเลแล้วเด็กคนนี้ค่ะอย่างที่หนูบอกไปว่าหาดทรายเนี่ยมันไม่สวยแล้วมันจะมีโขดหินเด็กคนนี้เขาก็เดินเล่นตามโขดหินของเขาอะค่ะแล้วเหมือนมันเดินไปเดินมาก็อ้อมมาที่หาดตรงนี้ที่สุนัขอยู่แต่ด้วยความที่เด็กคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเด็กเขาก็วิ่งตามสุนัขลงทะเลไปค่ะแล้วก็ไม่มีพ่อแม่ของเขาอยู่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโดนคลื่นซัดแล้วน้ำเข้าไปในปอดสุดท้ายก็คือสำลักน้ำแล้วก็เสียชีวิตใช่ค่ะส่วนอีกอันนึงที่ตอนที่หนูเจอกับคุณปู่แล้วมิกกี้เขาเงยหน้ามองต้นไม้ที่บอกว่าเหมือนจะมีอะไรตกลงมาใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นหนูถามโจว่าพอจะทราบประวัติของเนินเขาเนินนี้ไหมโจเขาก็บอกว่าเนินเขาเนินนี้ค่ะเหตุผลที่มันเป็นชั้นๆนะคะพี่แจ๊คมันเกิดจากการที่ชาวเมารีที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองอะค่ะเขาใช้เนินเขาเนินนี้เนี่ยในการตั้งรกรากในการตั้งหมู่บ้านซึ่งชาวเมารีเขาจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นชั้นเหมือนเค้กแล้วเขาก็จะเอาเหมือนเป็นต้นไม้เนี่ยมาเหลาให้แหลมคล้ายๆท่อนซุงอะค่ะแล้วก็เอามาปักเรียงเอาไว้เป็นแนวกำแพงเพื่อที่จะป้องกันศัตรูเพราะฉะนั้นสิ่งที่มิกกี้เห็นเนี่ยโจก็เลยคาดว่าก็น่าจะเป็นชาวเมารีนั่นแหละค่ะที่เขาเหมือนอาศัยอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตของเขาในอีกมิตินึงหรืออะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่มิกกี้เนี่ยเห็นโอ้โหเชื่อมโยงกันได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยความบังเอิญมันไม่มีในโลกนะคุณเจนคือหนูจะไม่รู้ว่ามันโยงเลยถ้าไม่ได้มาเล่าให้โจฟังเนี่ยแหละค่ะความบังเอิญมันไม่มีในโลกมันถูกโยงมาตั้งแต่ตอนที่คุณเจนน่ะรับเครื่องรางผมเรียกว่าเป็นเครื่องรางก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายรับเครื่องรางนี้มาแล้วนะนั่นน่ะเหมือนเป็นการสตาร์ทการเริ่มต้นเลยกับสิ่งที่คุณเจนจะต้องไปเจออันนี้คือจบแล้วใช่ไหมจบแล้วค่ะทีนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปในฐานทัพนี้นิดหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้คุณเจนก็บอกว่าเหมือนกับทหารกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรใครเหมือนเขาใช้ชีวิตตามปกติผมว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณเจนแม้กระทั่งไอ้ตัวเครื่องรางเนี้ยที่มันแตกหักเหมือนมันรับการปะทะอะไรบางอย่างผมว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับทหารมันอาจจะมีบางอย่างที่อยู่ข้างในซึ่งผมไม่รู้แล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นผมเรียกว่าสิ่งเลวร้ายก็ได้บางอย่างที่อยู่ในนั้นน่ะคอยจะ
ดักทำร้ายใครก็ไม่รู้เหมือนกับดักทำร้ายคนใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปในนั้นน่ะแล้วทำให้เจอแล้วเหมือนกับเขาเหล่านี้ทหารน่ะเขามากึ่งมาช่วยคุณเจนไว้ด้วยนะเออแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเหมือนเขาพยายามโทษนะใช้เท้าอ่ะยกขึ้นมาเหมือนจะยันจะผมไม่อยากใช้คำว่าถีบเหมือนจะยันให้คุณเจนบอกอย่าเข้ามาตรงบริเวณนี้อ่ะมันเป็นไปได้ไหมคุณเจนน่าจะเป็นไปได้นะคะผมน่าจะมีอะไรที่ไม่ใช่เขาเหล่านี้อาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งร้ายหรือเป็นผีที่ไม่ดีวิญญาณที่ไม่ดีคอยจะทำให้ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาที่เนี้ยเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเดินเข้าไปลึกๆมากๆแล้วไม่รู้อีโหน่อีเหน่หลงหาทางออกไม่เจอได้ใช่ค่ะถูกไหมหนูลืมเล่าประวัติอีกนิดนึงค่ะคือด้วยความที่สถานที่เนี้ยค่ะมันมีอยู่จริงแล้วมันจะมีป้ายเขียนติดเอาไว้อะค่ะแล้วหนูก็เลยไปเลยดูป้ายที่หนูเคยถ่ายมาคือฐานทัพแห่งนี้อะค่ะมันเปลี่ยนมือหลายทอดอะค่ะสมมุติว่าอันแรกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นกองทัพบกอยู่อีกประมาณ 30-40 ปีถัดไปอะค่ะก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นทหารเรืออะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่สร้างอะค่ะคือเฉลยแล้วก็นักโทษที่ช่วยกันมาขุดอุโมงค์นี้โดยที่ชาวบ้านแถวนั้นนะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนอุโมงค์เนี่ยค่ะไม่ได้ลึกลับขนาดนี้นะคะครับแต่ที่มันลึกลับขึ้นเนี่ยด้วยความที่พอเปลี่ยนมือแล้วเขาสร้างเพิ่มครับพอสร้างเพิ่มเนี่ยก็มีการปิดบางทางด้วยเหมือนจะไม่ให้เข้าไปแล้วโดยที่ที่แห่งเนี้ยค่ะมีตำนานอยู่จริงๆไม่เรียกว่าตำนานแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าอะค่ะเป็นเรื่องเล่าเขาบอกใช่ค่ะเขาบอกว่าเครื่องบิน2ลำแรกของโลกอะค่ะถูกฝังอยู่ในเนินเขานี้ซึ่งจริงๆถ้าใครไปหาข้อมูลก็น่าจะทราบแล้วค่ะว่าเนินเขาไหนครับใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีคนหลายคนเนี่ยค่ะพวกนักล่าสมบัติอะค่ะพยายามที่จะเข้าไปในอุโมงค์เพื่อที่จะหาว่าเครื่องบิน2ลำเนี้ยค่ะมันอยู่จุดไหนของอุโมงค์ซึ่งทางรัฐบาลของนิวซีแลนด์นะคะเขาก็ไม่ได้ประกาศออกมานะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วแบบมันยังอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันหายไปไหนซึ่งถ้ามันหายไปอะค่ะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเป็นเครื่องบิน2ลำแรกของโลกแล้วตัวเจ้าของบริษัทที่เขาทำเครื่องบินนะคะเขาก็ต้องการคืนเหมือนกันแต่ปัจจุบันก็คือหายสาบสูญค่ะใช่ค่ะมันเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มันเป็นสถานที่ที่แบบโอ้โหไม่รู้ว่าผ่านกี่ยุคกี่สมัยมาเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตรงบริเวณนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินเข้าไปท่องเที่ยวได้ใช่ค่ะเข้าได้เลยค่ะแต่มันไม่มีซาวด์เอฟเฟกต์ประกอบถูกไหมฮะไม่มีค่ะไอเสียงที่ได้ยินมันไม่มีลำโพงฝังไว้นะมันไม่มีลำโพงค่ะมีแค่หนูกับมิกกี้ที่ได้ยินเพราะว่านิโคลัสไม่ได้ยินค่ะเออผมว่าเขาไม่รู้ดิเหมือนเขาจะคอยปกป้องแล้วก็จะมีสิ่งเหล่านี้ที่มาทาให้มาปกป้องคุณเจนเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเครื่องรางเนี้ยมันไม่แตกซะก่อนไม่รู้เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเจนเองไม่มีเครื่องรางเนี้ยไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเอออย่างที่เราคุยกันหลายครั้งแหละครับว่าความบังเอิญมันไม่มีไงเออนะครับผมนึกภาพลักษณะแบบนี้ออกผมเคยไปถ่ายรายการนะครับที่มาเลเซียมันเป็นลักษณะของหลุมหลบภัยคล้ายๆอย่างนี้เลยเป็นเหมือนกับบังเกอร์เป็นทางเดินยาวๆหาที่สิ้นสุดไม่เจอบางอันที่เป็นทางเลี้ยวทางแยกอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรมากั้นไว้เพื่อไม่ให้คนเดินไปเพราะคนเดินไปถ้าเดินไปลึกๆมากๆมันจะหลงใช่ค่ะเออผมนึกภาพออกแล้วข้างในมันดูอึดอัดกลิ่นอับๆเออกลิ่นอับๆเหม็นๆมันบอกไม่ถูกนะใช่ค่ะมันจะอึดอัดนะคะแล้วข้างในมันเข้าไปแล้วมันอึดอัดนะครับด้วยความที่โอเคมันมีไฟไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินดูแต่เข้าไปข้างในมันอึดอัดอยู่ดีเรารู้มาก่อนนี่ว่าที่นี่มันเป็นที่ประวัติศาสตร์มันมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างผมว่าที่คุณเจนไปมาไม่ต่างกันเพราะเผลอหนักกว่าที่ผมไปมาด้วยเออนะครับนั่นคือเรื่องของฐานทัพเก่ายังคงสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคุณเจนนะค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาออกไปนอกนิวซีแลนด์ละค่ะมาได้เรื่อย
สะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมาที่ทีมงานได้เลยนะคุณเจนนะได้ค่ะนะโอ้โหคุณเจนขอบคุณมากๆครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากครับคุณเจนขอบคุณค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณผู้ฟังด้วยค่ะเช่นกันครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ